คอลัมน์คันปากโดยบรรจงงานนี้มีหนาวเตรียมเสื้อกันหนาวให้พร้อมงานนี้มีหนาวแน่เพราะบิ๊กตายพลตำรวจเอกกิตรัตนเพชร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองผอตรส่รงสัญญาณเองในวันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจกตรครั้งที่5 2567เมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งมีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนางหัวโต๊การประชุมเพื่อพิจารณาในประเด็นที่สังคมจับตาปมคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกจากรชาชการ ก่อนโดยวันดังกล่าวมีสื่อมวลชนมาเกาะติดสถานการณ์จำนวนมากไม่ว่าจะสื่อมวลชนประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติสื่อมวลชนสายการเมืองรวมถึงสื่อสายทำเนียบที่ติดตามไปทำข่าวนายกรัฐมนตรีด้วย และที่ว่าหนาวนั้นหนาวจริงๆแต่ไม่ใช่หนาวเพร,ะราะคดีของบิ๊กโจ๊กแต่เป็นอากาศภายในสำนักการตำรวจที่หนาวตรงบริเวณห้องโถงกลางซึ่งเป็นจุดที่เวลามีการประชุมทุกคนจะต้องเดินเข้าออกทางนี้และยังเป็นจุดที่นายกรัฐมนตรีและระดับผู้บังคับบัญชาของสำนักงานตำรวจใช้แถลงข่าวภายหลังการประชุมทุกครั้ง นอกจากนี้บริเวณห้องโถงยังเป็นพื้นที่นั่งรอทำข่าวของสื่อมวลชนที่ต้องนั่งรอกันไม่ต่ำกว่าหนึ่งชั่วโมงจนกว่าการประชมุมจะเสร็จสิ้นแต่ทว่าที่ผ่านมาห้องโถงดังกล่าวร้อนอบอ้าวเนื่องจากแอร์ค่อนข้างเก่าและจุดพีกสุดเมื่อเชื่องฤดูร้อนแอร์ไม่สามารถสู้กับอากาศร้อนเมืองไทยได้จนนักขานั่งเหงื่อตกแม้กระทั่งเขา้าฤดูฝนแล้วก็ยังร้อนอยู่ ซึ่งบิ๊กตายในขณะนั้นที่นั่งรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกระราบเรื่องดังกล่าวแต่เจ้าตัวเคยบอกแบบติดตลกว่ายังไม่มีงบพร้อมกับช่วยนักข่าวคลายร้อนชั่วข่าวโดยสั่งให้เจ้าหน้าที่เปิดหน้าต่างให้รอบด้านแต่ล่าสุดสำนักงานตำรวจไม่รอดแล้วแถมหนาวสะใจกันเลยโดยก่อนถึงวันประชุมกอตรอนัดล่าสุดหนึ่งวันบิ๊กตายแอบกระซิบสื่อว่ามาสำนักงานตำรวจรอบนี้ให้เตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย ด้านนักข่าวก็แอบลุ้นว่าท่านรองผอบอตรอพูดจริงหรืออํำเล่นและปรากฏว่าเมื่อมาถึงแล้วเจออากาศหนาวจริงเพราะบิ๊กตายจัดแอร์ตั้งพื้นขนาดใหญ่บิ๊กเบิมมาติดตั้งให้ถึงแปตัวอากาศเย็นชื่นใจจนหนาวกันไปเลยแม่ สมแล้วที่เขาว่าตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนจากนี้เวลาไปสำนักงานตำรวจคงต้องเปลี่ยนจากพกพัดมาพกเสื้อกันหนาวตามที่บิ๊กต่ายบอกแล้วละ่ะ